สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะในการที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปอินไซต์ในการประชุมนะคะพรรคคอมมิวนิสต์เลือกผู้นำประเทศชุดใหม่ของสปป.ลาวนะคะมาประเมินนโยบายเศรษฐกิจการลงทุนของสปป.ลาวหลังการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็มาอินไซต์กันนะคะวันนี้จะขอข้อมูลจากคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนในช่วงต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเรามาดูข่าวสารกันก่อนนะคะไปที่ประเทศกัมพูชาค่ะเรื่องของการจ้างงานนะคะตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาบอกว่าทางรัฐบาลพร้อมที่จะเสนอตำแหน่งงานมากกว่า 20,000 อัตราผ่านสำนักงานจัดหางานแห่งชาติให้แก่แรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งสำนักงานจัดหางานแห่งชาติของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่นะคะก็มีทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมและการผลิตการบริการการก่อสร้างและการเกษตรโดยสำนักงานเนี่ยได้มีการตั้งคณะทำงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนงานในการสมัครงานหลังจากที่เขาจะต้องกักตัวครบ14วันเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะนอกจากนี้คณะทำงานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการบริการแรงงานให้แก่แรงงานที่อยู่ในศูนย์กักกันโรคด้วยนะคะตอนนี้ชาวกัมพูชาหลายพันคนก็กลับประเทศค่ะเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 ในไทยด้วยนะคะอันนี้เขาจะมีการเปิดจ้างงานแล้ว 20,000 อัตราในกัมพูชาต่อจากนี้ในบ้านเราอาจจะเจอปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วนะคะถ้าเกิดแรงงาน 20,000 อัตราเหล่านี้ได้รับการดูแลจากทางภาครัฐของกัมพูชานะคะก็ต้องดูว่าในบ้านเราจะรับมืออย่างไรหลังจากโควิดผ่านไปค่ะมากันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าเรื่องของท่องเที่ยวตอนนี้เขาก็มีการวางแผนในระยะยาวเรียบร้อยแล้วของสิงคโปร์นะคะแต่ควบคู่กับเรื่องของการใช้วัคซีนด้วยสิงคโปร์อาจจะผ่อนคลายข้อจำกัดให้กับนักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเนื่องจากการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือว่า WEF นะคะใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วค่ะสิงคโปร์เขาก็เลยประกาศว่าจะพิจารณาผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางให้กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมถึงผู้ที่จะวางแผนเดินทางเข้ามาที่สิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม WEF ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสิงคโปร์ก็เป็นศูนย์กลางธุรกิจและก็การท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการสั่งห้ามการเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็มีข้อตกลงการเดินทางเฉพาะนักธุรกิจและการเดินทางอย่างเป็นทางการกับบางประเทศส่วนคนที่พักอยู่ในสิงคโปร์ที่เดินทางกลับประเทศก็ต้องกักตัวในโรงแรมที่กำหนดหรือที่บ้านเป็นเวลานานถึง14วันนะคะซึ่งทางด้านของประธานคณะทำงานด้านสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงในรัฐสภาค่ะบอกว่าถ้ามีข้อมูลชัดเจนว่าความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะวัคซีนมาแล้วเนี่ยทางสิงคโปร์ก็จะผ่อนคลายข้อกำหนดให้อยู่กับบ้านสำหรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนด้วยนะคะสิงคโปร์เขาได้ควบคุมการติดเชื้อในประเทศได้แล้วแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกในเอเชียที่เริ่มดำเนินโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติด้วยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผลการสำรวจของรัฐบาลเนี่ยแสดงให้เห็นว่าประชาชนเกือบ 60% เต็มใจที่จะรับการฉีดวัคซีนค่ะแต่บางคนก็ลังเลเพราะว่าเขามีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อในสิงคโปร์นะคะแต่ก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็กังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่จะอาจจะเกิดขึ้นจากวัคซีนที่พัฒนามาอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าจะทบทวนข้อจำกัดดังกล่าวสำหรับนักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อการประชุม WEF ค่ะซึ่งมักจะดึงดูดนักการเมืองนักธุรกิจคนดังหลายพันคนจากทั่วโลกให้เข้ามาด้วยนะคะการชุมนุมประจำปีปกติเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์แต่ปีนี้จะย้ายสถานที่จัดค่ะเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดไวรัสในยุโรปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในสิงคโปร์นะคะเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการประชุมด้วยค่ะมาที่ประเทศเวียดนามนะคะก็มีการคลอดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนี้นะคะกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนามเขาก็จัดทำแผนงานสำหรับปี2021ไว้13ด้านด้วยกันเขาจะให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี2021ถึง2025การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็การปรับรูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการวางแผนและลงทุน
ทุนของเวียดนามเนี่ยบอกว่าจะเสนอร่างนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดอุปสรรคต่างๆให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในขณะเดียวกันก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินนโยบายการคลังแล้วก็การเงินรวมทั้งนโยบายด้านอื่นๆนะคะเพื่อส่งเสริมอุปสงค์โดยรวมแล้วก็ลดความยุ่งยากให้กับภาคการผลิตและธุรกิจส่งเสริมการเติบโตนะคะการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคควบคุมเงินเฟ้อแล้วก็รักษาสมดุลในด้านหลักๆด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังบอกว่าจะดำเนินการแผนการลงทุนระยะกลางในปี 2021 ถึง 2025 ทันทีที่ได้รับการอนุมัติค่ะขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงเขาก็จะทำการระดมทุนแล้วก็ใช้ทรัพยากรจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็ใช้ศักยภาพทางเศรษฐกิจให้เต็มที่ด้วยกระทรวงการวางแผนและลงทุนของเวียดนามในตอนนี้เห็นบอกว่าเตรียมเสนอมาตรการใหม่ในการเร่งรัดการปรับโครงสร้างภาคการบริการขนส่งเพื่อที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพแล้วก็ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็จะส่งเสริมความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงข้อมูลการปรับเปลี่ยนไปใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์การประชุมออนไลน์การเร่งรัดกระบวนการร่างอนุมัติแผนการสำหรับการวางแผนพัฒนาระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับจังหวัดระดับเมืองแล้วก็ชนบทในช่วงปี 2021 ถึง 2023 อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็สำคัญนะคะเขาจะสนับสนุนการปรับโฉมภาคอุตสาหกรรมก็จะมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่สำคัญอื่นๆแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ๆคู่ไปกับการขยายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนธุรกิจในภาคเอกชนด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงเองเขาก็จะสนับสนุนแล้วก็ปฏิรูปรูปแบบการบริหารแล้วก็กลไกการให้บริการแบบครบวงจรในที่เดียวเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เวียดนามก็เดินหน้าไม่หยุดเลยค่ะถึงแม้ว่ายังจะต้องควบคุมโควิด-19 อยู่แต่แผนทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะมีอีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจของเวียดนามนะคะเรื่องของการจำกัดการสร้างตึกสูงนะคะโดยเฉพาะในโฮจิมินห์นะคะเทศบาลนครโฮจิมินห์ตอนนี้ประกาศไม่อนุญาตให้มีการสร้างตึกสูงใน7เขตของเมืองถ้าไม่มีแผนทางเทคนิคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่เหมาะสมนะคะแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ10ปีค่ะคือปี2020ถึง2030ของนครโฮจิมินห์จำกัดให้มีการสร้างตึกสูงอยู่แค่เฉพาะในเขต1เขต3เขต4เขต5เขต6แล้วก็เขต11แล้วก็เขตฟูหยวนนะคะเขตที่1แล้วก็เขตที่3เนี่ยก็เป็นเขตใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามส่วนเขตที่เหลือนั้นก็มีจำนวนประชากรลดลงในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานก่อสร้างของเทศบาลเขาบอกว่าการตัดสินใจจำกัดจำนวนตึกสูงในเขตทั้ง7เนี่ยมาจากความต้องการสร้างคอนโดขนาดใหญ่ที่เพิ่มเยอะขึ้นขณะที่โครงสร้างพื้นฐานในหลายๆเขตเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขตที่บอกดังกล่าวทั้งหมดนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือพื้นที่เพียงพอสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคใหม่ๆในอนาคตเลยเพราะฉะนั้นถ้าผุดเป็นคอนโดหมดเนี่ยต่อไปนะคะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะไปลงในพื้นที่เหล่านั้นมันก็จะยากแล้วนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกันค่ะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ว่าเอาข่าวมาว่าทางเวียดนามเนี่ยเขากำลังที่จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคนะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นด้วยนะคะทางด้านของคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ท่านหนึ่งค่ะเขาก็กังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้มาหลายปีแล้วก็บอกว่าตึกสูงเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รวมทั้งโครงการคอนโดห้างนะคะอาคารสำนักงานไว้ด้วยกันทำให้คนมารวมตัวกันนะคะในเขตด้านในของเมืองเยอะแล้วก็ส่งผลให้รถติดการจราจรหนาแน่นนะคะเขายกตัวอย่างเช่นมีพื้นที่หนึ่งค่ะยาวประมาณ2กิโลนะคะอยู่บนถนนเบนวันดองนะคะในเขต4ติดกับเขต1เนี่ยจะมีการสร้างคอนโดสร้างห้างแล้วก็สำนักงานออฟฟิศให้เช่าสูง12ชั้นรวมพื้นที่หลายหมื่นตารางกิโลเมตรในอีก5ปีข้างหน้านะคะข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่านครโฮจิมินห์เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าเขาจะมีจำนวนประชากร 10.1 ล้านคนภายในปี2025นี้ซึ่งความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามไปที่ประมาณ81ล้านตารางเมตรแล้วก็ประมาณ6
68ล้านตารางเมตรในอีก5ปีต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็ไปเห็นมากับตาแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าพื้นที่เนี่ยของเขาเนี่ยน้อยจริงๆในเวียดนามเนี่ยนะคะบางบ้านที่มีที่จอดรถเนี่ยถือว่าหรูมากแล้วนะคะบางบ้านที่เขาตัดสินใจใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเขาไม่อยากใช้รถยนต์เพราะว่าไม่มีที่จอดรถด้วยหาที่จอดรถลำบากมากๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็จะมีการจำกัดแล้วทั้งหมด7เขตในโฮจิมินห์ค่ะแล้วก็คิดว่าในอีกเมืองใหญ่ๆหลายเมืองของเวียดนามด้วยค่ะมาปิดท้ายที่กัมพูชานะคะกัมพูชาตอนนี้จะมีการจัดทำร่างกฎหมายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียค่ะซึ่งร่างกฎหมายนี้จะช่วยป้องกันการระบายน้ำเสียโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศพร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งปฏิกูลอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะทางกระทรวงแล้วก็รองหัวหน้าคณะทำงานของกระทรวงที่ดูแลในด้านนี้ของกัมพูชาค่ะก็มีการประชุมกันเรื่องนี้เกี่ยวกับร่างกฎหมายนะคะที่ประชุมเขาก็ดูทั้งหมดมาตราที่30ของร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขแล้วก็กำหนดถ้อยคำให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิดในระหว่างการดำเนินการนะคะทีนี้ทางปลัดกระทรวงต่างประเทศและโฆษกกระทรวงนะคะเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกฎหมายนี้เพื่อดำเนินการจัดการน้ำเสียอย่างถูกต้องเนื่องจากไม่มีการจัดการน้ำเสียนะคะมันจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เพราะว่าประเทศกำลังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในภาคการก่อสร้างแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะทีนี้เขาก็หวังว่าจะมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยภาคงานภาครัฐอื่นๆแล้วก็ภาคเอกชนด้วยขั้นตอนตอนนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่ากำลังทำงานกับคณะทำงานอยู่และยังจะมีการประชุมเพื่อที่จะรับข้อมูลจากสถาบันที่เกี่ยวข้องร่างกฎหมายนี้เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนโดยกำหนดมาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับการจัดการน้ำเสียซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆด้วยได้นำมาใช้เพื่อสร้างความแน่นอนด้านกฎระเบียบสำหรับนักลงทุนแล้วก็นักพัฒนาด้วยนะคะมีท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมคุณเหมอุดมเนี่ยนะคะก็ออกมาชื่นชมกฎหมายฉบับนี้บอกว่ามันค้างมานานแล้วแหละนะคะต้องขอบคุณมากๆที่นำมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งเพราะปัจจุบันนี้ระบบจัดการน้ำเสียแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่กัมพูชายังคงใช้อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็เลยเป็นประเด็นที่น่ากังวลเมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการจัดการระบบน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดน้ำเสียเนี่ยไหลลงสู่ทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนเช่นเดียวกันกับในพนมเปญค่ะนะคะคุณเหมอุดมเขาก็ยกตัวอย่างว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมเนี่ยน้ำมันจะไหลช้าลงอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ามีตะกอนมีขยะนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะพิจารณาร่างกฎหมายนี้ให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เริ่มมีผลบังคับใช้ให้เร็วๆ เลยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วเจ้าหน้าที่จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดการระบบเหล่านี้จากบนลงล่างแล้วก็กำหนดว่ากระทรวงหรือว่าหน่วยงานใดที่มีอำนาจสูงสุดในการรับผิดชอบจัดการปัญหานี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในระบบราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ทางกัมพูชากำลังผลักดันอยู่แล้วก็จะมีความเป็นรูปธรรมในเร็วๆวันนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนค่ะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับคนไทยในสปป.ลาวแล้วก็ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนด้วยไปดูเรื่องของการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เลือกผู้นำประเทศคนใหม่นะคะท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจนะเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 นี่แหละค่ะไปดูกันว่านโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของสปป.ลาวหลังการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ช่องทางการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนไทยในสปป.ลาวนับจากนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิจรัตน์ค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คงจะต้องให้คุณกิจรัตน์ได้มาอินไซต์ให้สักนิดนึงนะคะสำหรับการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์นะคะเลือกผู้นำประเทศคนใหม่ซึ่งสปป.ลาวเขาก็จัดขึ้นท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจต่างๆหลายฝ่ายก็จับตาดูนะคะคุณกิจรัตน์ว่าการประชุมการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยเราที่กำลังจะเข้าไปทำการค้าในลาวมากมายหลายธุรกิจด้วยกันยังไงบ้างนะคะคุณกิจรัตน์คะได้ครับผมขออนุญาตเรียนคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพของโครงสร้างการเมืองการปกครองนิดนึงนะครับของสปป.ลาวซึ่งอาจจะต่างอยู่หลายแง่หลายมุมกับถ้าเทียบกับของประเทศไทยนะครับประการแรกครับคุณอ้อเริ่มจากว่าครั้งนี้เป็นการประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่11
นะครับเป็นการจัดประชุมใหญ่นะครับซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้อย่างการจัดประชุมลักษณะนี้จะจัดทุกๆ5ปีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมนะครับมี3วัตถุประสงค์ด้วยกันครับประการที่1ก็คือว่าเป็นการประชุมใหญ่ของสมาชิกพรรคนะครับเพื่อที่จะประเมินการทำงานของรัฐบาลในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือว่าจะมีการเลือกคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งในช่วง5ปีถัดไปนะครับวัตถุประสงค์ที่3ที่สำคัญเลยซึ่งจะตอบโจทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าก็จะมีการทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับซึ่งจะเริ่มใช้ใน5ปีหลังจากนี้ครับคร่าวๆเลยเนี่ยนะครับก็มีอยู่5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือว่าได้มีการประเมินการทำงานนะครับในแง่ของนโยบายและการจัดตั้งปฏิบัติในภาษาลาวเนี่ยนะครับรวมทั้งผู้ปฏิบัตินะครับซึ่งก็มีหลายจุดกันที่มีการเน้นย้ำนะครับเช่นถ้าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ถามเมื่อสักครู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงไอ้นโยบายที่ชัดเจนมากในฝ่ายบริหารที่จะส่งเสริมการลงทุนทำให้การลงทุนในสปอร์ตลาวเนี่ยมีความง่าย ease of doing business นะครับซึ่งเขามีความพยายามอยู่หลายปีด้วยกันนะครับซึ่งอันดับก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าครับ ประการที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่ามีการประเมินนะครับแล้วก็ดูภาพรวมในด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งในด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะดูเรื่องแรกก็คือดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนโยบายทางด้านการเงินเป็นหลักนะครับประการที่3ก็คือว่าจะดูเรื่องภาพรวมของการแผนการลงมือปฏิบัติในภาคเศรษฐกิจหรือนโยบายทางการเงินการคลังที่ประสานสมทบด้วยกันประการที่4ก็คือว่าก็จะดูว่าในแง่ของการเริ่มกลับมาสู่ประชาชนแล้วครับเริ่มมาดูว่าการให้บริการหรือการเอื้ออำนวยนะครับประโยชน์ให้กับให้บริการกับทางประชาชนเนี่ยนะครับมีความบกพร่องที่ต้องปรับปรุงในแง่ไหนบ้างนะครับและประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับคือว่าแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปยังไงก็จะมีคำเสนอแนะให้กับรัฐบาลในชุดต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศของเมื่อวันพุธที่13ที่ผ่านมาค่ะค่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับครับผมเชิญครับในส่วนของภาคธุรกิจเองเนี่ยนะคะเขามีเวลามีประชุมลักษณะแบบนี้ในสปป.ลาวเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการจับตาประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมคะแล้วก็ประเด็นไหนที่ทางนักลงทุนเนี่ยจะให้ความสำคัญมากค่ะคือถ้าในพูดในแง่ของก็จะมีสามเรื่องนะครับเท่าที่ผมติดตามดูประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าก็จะดูว่าถ้ามีการเปลี่ยนผู้นำเนี่ยครับหมายความว่าจะเปลี่ยนตั้งแต่ท่านประธานประเทศนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครม.ที่สำคัญรวมทั้งประธานสภาแต่ตำแหน่งที่สำคัญที่จดจ้องกันอยู่นะครับน่าจะอยู่ที่3ตำแหน่งนะครับเท่าที่ผมดูในเรื่องเศรษฐกิจอันที่1ก็คือว่าประธานประเทศท่านต่อไปคาดหมายว่าจะเป็นไทยนะครับประการที่2ใครจะมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีและประการที่3ที่สำคัญคือรัฐมนตรีการเงินและด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จะจับจ้องเรื่องในแง่ของตำแหน่งนะครับที่มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมาทำนโยบายกับประการที่2ที่ภาคเศรษฐกิจค่อนข้างดูก็คือว่าดูว่านโยบายนะครับซึ่งจริงๆจะมีความชัดเจนมากอย่างเรียนไปนะครับจะมีการประชุมเพื่อสร้างแผนเศรษฐกิจในระดับพรรคก่อนนะครับซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าทิศทางที่กองประชุมครั้งนี้นะครับจะเสนอแนะให้กับภาครัฐหลังคณะรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างซึ่งก็มีแพรมๆออกมาแล้วบ้างนะครับมี 6-7 ประเด็นด้วยกันครับผมค่ะโอ้ประเด็นไหนที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจบ้างคะคุณกิจรัตน์คะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับเท่าที่ผมติดตามแล้วก็ฟังกองประชุมซึ่งมีการถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับก็มีอยู่7ประเด็นแต่ว่าเอาที่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจธุรกิจเลยนะครับประการที่1เนี่ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดนะครับสำหรับภาคเศรษฐกิจที่ได้รับความผลกระทบและเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีการให้การช่วยเหลือภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นกรอบในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดมาตรการในการลดภาษีในการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งผลกระทบมาจากโควิดนะครับรวมทั้งนักลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้คือหมายความว่าระยะสั้นนะครับระยะอันที่2เนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือมีการวางกรอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องการเงินครับโดยเฉพาะค่าเงินที่ค่อนข้างจะผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหมายความว่านักลงทุนที่มาลงทุนในสปลาวเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็มีค่อนข้างมีปัญหาในการที่รับเป็นเงินกีบนะครับเงินสกุลภายในแล้วก็จำเป็นจะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลต่างประเทศในบ้านของตัวเอง
นะครับอันนี้เป็นแบบระยะสั้นเลยนะครับส่วนระยะกลางเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีการไฮไลท์ซึ่งสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างสำคัญคือมีการวางกรอบครับว่าจะให้มีการปรับปรุงพัฒนาระเบียบกฎหมายนะครับหมายความว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนหรืออุปสรรคต่างๆนะครับอันนั้นในนั้นในมิติที่หนึ่งอะไรที่ปัจจุบันเป็นปัญหาไปลดให้หมดผมยกตัวอย่างนะครับในภาครัฐที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าทุนต่างประเทศจะเข้าไปลงทุนเนี่ยใช้เวลาจัดตั้งบริษัทเนี่ยอาจจะเป็น30วัน60วันแต่ที่ผ่านมาเขาก็ใช้เวลาเพียง7วันนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนอกจากการแก้ไขปัญหาปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเพิ่มใส่เกี่ยวกับมาตรการในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาโดยเฉพาะนะครับที่จะสอดรับกับตัวแลนด์ลิงก์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด่วนสปลาเปิดไปใช้ไปแล้วนะครับทางด่วนเส้นแรกที่วิ่งจากเวียงจันทน์ไปวังเวียงนะครับแล้วก็จะมีต่อขึ้นไปทางเหนือด้วยถึงลมบางแล้วก็ไปทางต่อเนื่องกับไปถึงยูนานของจีนครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับในปีหน้าก็มีการคาดการณ์อย่างชัดเจนว่าตัวรถไฟนะครับที่เป็นรถไฟลาวจีนนะครับก็น่าจะเปิดใช้ซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับค่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่เอกชนจับตามองด้วยนะคะทีนี้ตัวมาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศคุณกิจชลัดคะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการลงลึกกันอีกทีหรือว่าตอนนี้พอจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าจะมีอะไรที่จะดึงดูดใหม่ๆบ้างคะเท่าที่เห็นนะครับก็ไม่น่าจะหลุดจากประเด็นที่ผมกล่าวไปคร่าวๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเป็นข้อเสนอแนะของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับที่เสนอแนะให้กับรัฐบาลชุดใหม่ครับผมค่ะมาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ดูกับคุณกิจชลัดจากนโยบายเดิมที่จะเชื่อมโยงกับนโยบายของชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยจะส่งเสริมในรูปแบบของการเข้ามาลงทุนการร่วมทุนนะคะหรือว่าการเข้ามาก่อตั้งบริษัทในรูปแบบไหนยังไงบ้างอะคะแนวโน้มตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่นโยบายที่สำคัญก็คือว่าทำไงจะดึงนักลงทุนที่เป็นการลงทุนแบบตรงนะคะหรือเราเรียกว่า foreign direct investment นะครับเข้ามาให้มากที่สุดก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อรถไฟนะครับพร้อมนะครับการขนส่งดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าการลงทุนต่างๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการขนส่งนะครับและการท่องเที่ยวถ้าโควิดจากไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ครับมาตรการต่างๆที่เขาพยายามจะพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกก็คือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะครับซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นกลไกที่สำคัญที่เขาเจาะเฉพาะกลุ่มนะครับก็ผมอยากจะเล่าตัวอย่างให้ฟังนิดนึงตอนนี้นโยบายในเชิงรุกค่อนข้างชัดเจนนะครับต้องเรียนว่าอันนี้ทางสปลาวเองก็มีการapproach ทางองค์การธุรกิจใหญ่ๆเพื่อให้เข้ามาลงทุนแล้วให้สิทธิพิเศษเป็นการเฉพาะรายก็แปลว่าเขาเริ่มทำเทเลเมดแล้วครับเลือกเป็นรายนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่เพียงวงการธุรกิจนะครับแต่หมายถึงวงการกีฬาด้วยนะครับที่เขาพยายามส่งเสริมก็จะถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงนักกีฬานะครับที่มีศักยภาพเข้ามาด้วยรวมทั้งคนที่มีเชื้อชาติลาวที่อพยพอยู่ในต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่านโยบายเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างครับผมสาเหตุที่เขาไปเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเขามองเห็นอะไรในตลาดกลุ่มเหล่านี้แล้วก็โอกาสที่ธุรกิจไทยจะเข้าไปในกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะคุณกิจชลัดถ้ามันเป็นรูปธรรมแบบนี้แล้วอะค่ะคือผมยกตัวอย่างชัดๆนะครับว่าถ้าไฮไลท์ของเราอยู่ที่รถไฟลาวจีนนะครับแน่นอนที่สุดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโลจิสติกอย่างเงี้ยครับที่เชื่อมโยงนะครับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทางขนส่งนะครับตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่าในกรอบเนี่ยเขามองถึงขนาดว่ารถไฟเนี่ยจะมาทดแทนการขนส่งสินค้าและคนแทนเครื่องบินนะครับอันซึ่งลดต้นทุนมากพอสมควรนะครับประการที่สองก็คือว่าการขนส่งทางเรือที่ค่อนข้างทำได้ยังข้อจำกัดเนี่ยนะครับรถไฟก็จะถูกเข้ามาทดแทนครับเมื่อเทียบระยะเวลาการเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยนะครับไอ้คอสที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเนี่ยนะครับถ้าส่งผ่านสปลาวไปกลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าสปจีนนะครับคือน่าจะต้องถูกลงอย่างชัดเจนนะครับต้นทุนจะถูกกว่าทั้งทางน้ำแล้วก็ทางอากาศเยอะเลยนะคะถ้ารถไฟมาใช่ครับเพราะว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่า
ตัวรถไฟเองเนี่ยนะครับเป็นพูดง่ายๆเป็นตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้แค่มองแค่เพียงว่าให้คนมาขึ้นรถไฟนะครับแต่เขามองว่าธุรกิจที่เชื่อมโยงทั้งหลายแหล่ไม่ว่าการขนส่งนะครับทางรถด้วยเพื่อจะเชื่อมต่อขยายจากเส้นทางหรือสถานีรถไฟหลักนะครับออกไปคือเขามองในแง่ของโครงข่ายด้วยนะครับการขนส่งไม่ใช่แค่เพียงว่าเอาสินค้าไปส่งตามสถานีที่กำหนดแล้วเท่านั้นนะครับค่ะคุณกิจรัตน์คะสองข้างทางที่อาจจะเป็นจุดพักนะคะสถานีรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเขาเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อที่จะให้บริการตามแนวเส้นทางรถไฟนับตั้งแต่ทางลาวไปจนถึงจีนนี่ยังไงบ้างอะคะเขาเปิดกว้างไหมคะลงทุนง่ายไหมคะคือตอนนี้นะครับเขาได้มีการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนนะครับที่จะมาบริหารจัดการนะครับในด้านพาณิชย์ในเชิงพาณิชย์นะครับตลอด2ข้างทางครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ต้องเรียนว่ามีนักลงทุนพอสมควรนะครับที่ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับและผมก็ถือโอกาสนี้ครับเรียนเชิญนะครับชวนนักทุนไทยนะครับได้มีโอกาสตรงนี้เนี่ยลองนะครับลองติดต่อหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่รวมทั้งเมื่อโควิดจากไปแล้วเราสามารถเดินทางไปได้ผมอยากให้ลองไปดูครับอาจจะเป็นในกลุ่มไหนดีคะคุณกิจรัตน์ถ้าเป็นสองข้างทางเห็นผู้ประกอบการบางคนเขาบอกว่ามันมีปัญหาอยู่นิดนึงเรื่องของการไปเช่าพื้นที่เนี่ยทางสปป.ลาวเขาก็ยังไม่เปิดให้เช่าในระยะยาวเพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าเอ๊สัญญาเช่ามันเป็นระยะสั้นอันนี้มันตรงไหนมันพอจะขยับได้ไหมคะเรื่องสัญญาเช่าเนี่ยค่ะโอ้ดีเลยครับที่ถามประเด็นนี้ครับเพราะว่าลักษณะของการได้สิทธิ์ซึ่งที่ดินในสปป.ลาวเนี่ยอาจจะต่างจากบ้านเรานิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนครับต่างประเทศไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ก็ต้องเป็นลักษณะอยู่2ลักษณะครับจากเดิมกรอบของการทำสัญญาเช่าเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นการเช่าจากภาครัฐณปัจจุบันเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยก็20หรือ30ปีเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ผมเข้าใจว่าก็มีการพิจารณาอยู่ว่าเฉพาะจุดตรงไหนเนี่ยนะครับที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่า strategic point เนี่ยนะครับในการที่จะพัฒนาที่มันจะต้องใช้เงินลงทุนอย่างมากเนี่ยนะครับก็เขาอาจจะพัฒนาตรงนั้นไม่ใช่เป็นการเช่าปกติแต่เป็นลักษณะสัมปทานครับผมคำว่าสัมปทานก็หมายความว่าอาจจะได้ระยะการเช่าล่าสุดตามกฎหมายนี่ก็ขยายไปบางเขตก็ไปถึง70หรือ90ปีเลยนะครับแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณานะครับอันนี้เฉพาะของสัญญาเช่าที่เป็นของภาครัฐก่อนใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในแง่ของสิทธิ์ในข้างทางทั้งหลายแหล่เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ของภาครัฐนะครับที่อยู่ตลอดแนวขอบของตัวสายทางของทางรถไฟแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าก็จะมีที่จำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นเอกชนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าถ้ามีการร่วมทุนกันนะครับในแง่ที่ว่าจะของที่ดินนะครับที่เป็นนักลงทุนภายในร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศที่ทำจอยเวนเจอร์กันในการพัฒนาพวกธุรกิจข้างทางนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นในส่วนของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะติดต่อเส้นทางช่องทางที่จะติดต่อเข้าไปทำธุรกิจที่เป็น2แนว2ข้างทางทางรถไฟเนี่ยเราจะมีช่องทางยังไงบ้างคะคุณกิจรัตน์ได้ครับก็เบื้องต้นที่สุดเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นหน่วยงานของผู้แทนไทยนะครับก็มีทั้งสถานทูตมีทั้งสำนักงานพาณิชย์นะครับที่อยู่ในเวียงจันทน์รวมทั้งสำนักกองสุนที่อยู่ในเมืองสำคัญเช่นสวรรคเขตนะครับต่างๆแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มหาข้อมูลเพราะว่าสำนักงานที่ผมกล่าวถึงรวมทั้งสถาบันการเงินธนาคารไทยต่างๆที่มีสาขาอยู่ในสปป.ลาวด้วยนะครับท่านอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเดินทางข้ามไปหรือติดต่อโดยตรงไปก็ได้ท่านอาจจะติดต่อผ่านทางอย่างของกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกรมส่งเสริมการค้าเนี่ยนะครับที่เขาประสานไปให้กับทางท่านทูตพาณิชย์ในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับหรือท่านอาจจะไปธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆจุดเริ่มต้นของคอนแทคพอยต์นะครับว่าพอท่านบรรยายให้เขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการจุดที่จะชี้เป้าให้นะครับว่าหลังจากนี้ไปตรงนี้ควรจะไปตรงไหนอะไรยังไงครับผมค่ะเงื่อนไขของรถไฟของจีนที่เขาเข้ามาลงทุนเนี่ยนะคะกับเงื่อนไขต่างๆของนักลงทุนชาติอื่นๆที่จะเข้าไปลงทุนเส้นทางรถไฟแลนด์ลิงก์ตรงนี้เนี่ยเขามีข้อจำกัดอะไรไหมคะคุณกิจรัตน์คือจริงๆข้อจำกัดตอนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเอาแง่ของสัญชาติของนักลงทุนเนี่ยทุกชาติก็น่าจะมีส่วนที่ขายกันหมดนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยประเทศไทยเองน่าจะมีจุดได้เปรียบคล้ายๆกับเวียดนามนะครับเวียดนามกับไทยนะครับน่าจะได้เปรียบมากเพราะว่าเราอยู่ติดกับ
สปลาวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสิทธิ์ที่เราอาจจะมีเท่าๆกับนักลงทุนสัญชาติอื่นแต่ในแง่ของพิกัดหรือที่ตั้งเนี่ยเราจะได้เปรียบมากเหมือนกับเวียดนามและไทยจะได้เปรียบแต่ของสปจีนไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะว่าเขาก็เป็นคล้ายๆเป็นทั้งลงทุนทางด้านในแง่ของสินทรัพย์คือหมายว่ามันลงทุนร่วมด้วยบริษัทร่วมด้วยรวมทั้งเขาก็ให้เงินสนับสนุนในให้กับสปลาวด้วยแน่นอนเขาก็มีโอกาสค่อนข้างจะดีกว่าชาติอื่นๆนะครับแต่ว่าสำหรับไทยนะครับผมคิดว่าเราได้เปรียบในแง่ของเรามีชายแดนติดกับเขาแล้วก็การที่นักทุนชาติอื่นๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนมาแทรกผมโอกาสที่จะต้องผ่านไทยเนี่ยค่อนข้างมีสูงมากครับดูในภาพรวมแล้วนะคะการประชุมในครั้งนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของคณะผู้บริหารประเทศถึงนโยบายเศรษฐกิจของสปป.ลาวแนวโน้มดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับถ้ามองในภาพรวมคืออย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองเมื่อปี1975แล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้นำประเทศรวมทั้งผู้บริหารผู้นำประเทศผมกำลังพูดถึงประธานประเทศนะครับหรือเป็นฝ่ายประมุขรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีมาทั้งหมด6ท่านนะครับท่านปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นชุดที่6ที่จะเลือกใหม่เป็นชุดที่7นะครับจากการตามข้อมูลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็คือว่าเรามีความเชื่อจากการดูข้อมูลที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็ยุคช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนยางบลัดเข้าไปคือหมายความว่าผู้นำประเทศในสมัยก่อนหลังจากที่มีการเปลี่ยนการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นำในรุ่นที่ทำการปฏิวัติประเทศสปลาวนะครับท่านประธานประเทศท่านปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นผู้นำประเทศที่ผ่านการปฏิวัติมาด้วยตัวเองนะครับในรุ่นก่อนๆก็พูดง่ายก็ส่งต่อให้กับท่านบุญยังวรจิตมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดหน้าต่างของการเปลี่ยนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีนัยยะสำคัญมากกว่าในการเปลี่ยนช่วง6รอบที่ผ่านมาครับผมมีนัยยะสำคัญมากกว่าทั้งในเชิงของการเมืองแล้วก็การพัฒนาบริหารประเทศในเชิงนโยบายเศรษฐกิจด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ถ้าผ่านขั้นตอนแล้วนะคะมาตรการต่างๆโดยเฉพาะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนี้จะน่าจะมีผลประมาณเดือนไหนคะคุณกิจรัตน์ถ้ากระบวนการเขาเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วอะค่ะคือหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งก็ควรจะอยู่ในการกองประชุมในช่วงเดือนมีนาหรือเมษาก็แสดงว่าความชัดเจนนะครับในแง่ทิศทางแผนนะครับก็น่าจะอยู่ช่วงก่อนสงกรานต์บ้านเราครับผมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในแง่ของพรรคก็จะส่งต่อให้กับภาครัฐนะครับซึ่งรอประชุมสภาแล้วเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะกุมภามีนาเมษาประมาณนี้ครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกิจรัตน์มากนะคะเป็นข้อมูลที่อินไซต์จริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนในแนวทางการลงทุนในสปป.ลาวนับจากนี้ด้วยหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะคะคุณกิจรัตน์คุณกิจรัตน์คะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็ธุรกิจของคนไทยในสปป.ลาวนะคะแล้วก็อีกในหลายประเทศด้วยนะคะคุณกิจรัตน์ก็มาอินไซต์ให้เราได้ทราบนะคะสำหรับเรื่องของการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์นะคะเลือกผู้นำประเทศคนใหม่ของทางสปป.ลาวเขาก็มีการประชุมประจำทุกๆ5ปีค่ะการประชุมครั้งนี้มีนัยยะสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของสปป.ลาวด้วยเพราะปีนี้เป็นปีที่ลาวนะคะจะมีการลงทุนที่เกิดขึ้นเยอะมากจากเรื่องของเส้นทางรถไฟจากลาวเนี่ยไปประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นการลงทุนมหาศาลแล้วก็สองข้างทางนั้นก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ที่เราจะต้องจับตาดูก็คือว่าเรื่องของมาตรการดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งคุณกิจรัตน์บอกว่าแน่นอนว่าหลังจากมีการประชุมครั้งนี้แล้วเนี่ยนโยบายที่ออกมาค่อนข้างที่จะเอื้อต่อการลงทุนนะคะเพราะว่าจะมีการผ่อนปลนมาตรการต่างๆนะคะให้นักลงทุนเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะการขยายสิทธิ์ในการเช่าที่ดินถ้าเป็นของภาครัฐนะคะสูงสุด
จากเดิม 20-30 ปีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นระบบสัมปทานได้ 70-90 ปีอันนี้เป็นปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการไทยที่สะท้อนเสียงเข้ามานะคะว่าบางทีการจะไปลงทุนในสปป.ลาวเนี่ยติดเงื่อนไขตรงนี้ด้วยเรื่องสัญญาเช่าถ้าระยะยาวมากขึ้นอันนี้ก็จะเปิดทางในการลงทุนได้มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่นโยบายทั้งหมดนี้จะมีความเป็นรูปธรรมแล้วก็แถลงออกมาอย่างชัดเจนจากทางสปป.ลาวค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับอาเซียนเราอัพค่ะกับไทยพรับบิก้าพอดแคสต์นะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ